สมมติว่านางสิริคนนั้นคือนางคนนี้กำลังจะแต่งงานกับแฟนของเราครับโอ้มีจังหวะเท้าก็ใช่แล้วแหละครับผมอยากเห็นมันเป็นยังไงฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนี่ดูการเดินดูการเดินดูดิทักโอ้เอาผัวฉันคืนไม่ให้ฉันบอกให้เอาผัวฉันคืนมาผัวฉันใช่ไหมเดี๋ยว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 แก้ไขปัญหาให้ตัวนางเอกเขาอะไรเงี้ยนี่คนดีเหมือนเราเล่นเป็นตัวเองเลยเนาะเป็นคนดีนะจริงเหรอนี่มาถามดูว่าใช่ไหมเฮ้ยช่วงนี้น้องเล่นฟิตเนสเว้ยต่อยแรงเว้ยก็ทำไม่ใช่แค่พูดแค่นั้นเองมาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะเรื่องการแสดงของเขาว่าต้องเล่นยังไงบทบาทจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันก่อนคุณอาร์ตครับบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เป็นศึกเสน่หานะครับทั้ง2ทีมกอไก่และขอไข่เป้าหมายของคุณคือ25คะแนนครับใครถึงก่อนเข้าสู่รอบล่าแสนนะครับกติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้2หมวดหมวดละ3คำถ้าตอบถูกได้คำละ1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มคู่แรกที่จะมาดวลกันก่อนนะเชิญนะคุณพลอยคุณตุ้มตาการประชันของเพื่อนพระเอกทั้งคู่เอาล่ะคุณพลอยคุณตุ้มตามครับหมวดของคุณทั้งสองคนนี้ต้องประชันกันตอนนี้นะฮะคือหมวดที่มีชื่อว่าเล่นของสูงครับประเดิมกันที่คะแนนแรกนะว่าจะเป็นของใครนะครับหมวดเล่นของสูงคำแรกครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับระวังอย่างเดียวนะครับอย่าให้ตัวสอนขึ้นครบนะครับรู้คำตอบกดแล้วตอบครับตามได้ไหมฮะเร็วๆๆเล่นของสูงอันนี้พี่อาร์ตทำบ่อยจีบแอร์โฮสเตสครับน้องเข้าใจผิดแล้วอย่างอาร์ตจีบได้แค่แอร์บัสครับโอ้ยแอร์บัสก็ลำใหญ่เลยแอร์รถบัสได้แหละกรุงเทพชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยคุณเนี่ยเคยจีบแอร์โฮสเตสไหมผมไม่เคยจีบแอร์โฮสเตสครับผมสอยเป็นเมียเลยครับจริงจีบทำไมเสียเวลาดึงลงมาเลยอ๋อภรรยาของปัจจุบันนี่คือเป็นแอร์โฮสเตสเป็นแอร์โฮสเตสครับเฮ้ยใช่เหรอใช่ดิดาราไม่ใช่เหรอที่คุณจีบแบบเมื่อก่อนดาราเป็นดาราผมจำได้คุณเล่นของสูงด้วยดาราคนนี้พ่อเขาใหญ่เขาโตด้วยเอ้าผมบอกเลยว่าเทปนี้ออนแอร์ผมจะพาเมียผมไปญี่ปุ่นเลยนะตัดสายเคเบิลทุกอย่างนะไม่มีนะสรุปไม่มีนะไม่มีอ่ะโอเคโอ้มุกนี่เนียนมากมาดูคำตอบของพอยก่อนนะฮะทีมกอไก่ตอบแล้วนะครับว่าจีบแอร์โฮสเตสนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องยากเหมือนกันที่แข่งกับพอยเฮ้ยเฮ้ยต่อนะครับผมเป็นหมวดเดิมครับเล่นของสูงครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับหมดเดิมนะครับเล่นของสูงอย่าให้ตัวสอนขึ้นครบนะครับเอาผมไปพอจะรู้คุณตามคนแล้วคุณตามคนก่อนผมไปเองตอบว่าดอกฟ้ากับหมาวัดครับผมอย่างอาร์ตเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาร์ตจะจีบน้องใบเฟิร์นเนี่ยใช้คำนี้ได้ไหมฮะได้ครับอันนี้หมาเอาไปตองแห้งพี่หมาเอาไปตองแห้งกันอันนี้หมาวัดแล้วดอกฟ้าสนใจหมาไหมครับขอคิดดูก่อนแล้วกันนะโอ้ค
ที่ขอชิดไม่มีหวังนะบอกเลยนะกัดให้ดอกขาดเลยมาดูดูอ่ะดูคำตอบดีกว่านะฮะดอกฟ้ากับหมาวัดเพื่อ1คะแนนนี้จะได้หรือไม่เป็นคำตอบที่มาเอาล่ะครับสนุกแล้วตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1คะแนนนะครับเหลืออีก1คำสุดท้ายครับในหมวดเดิมนะฮะเล่นของสูงผมขอคำปริศนาครับสอนมาครับเล่นของสูงนะครับอะไรครับอักรู้แล้วอักทราบแล้วอักรู้แล้วตุ้มตามเลยเล่นของสูงใครกดตุ้มตามกดครับกดแล้วครับกระโดดบันจี้จัมป์ครับตอบไปแล้วนะครับเล่นของสูงในหมวดนี้นะฮะว่ากระโดดบันจี้จัมป์เป็นคำตอบที่ถูกต้องหนูหน่อยโอ้ยหนูหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยพูดคุยกันแต่หลายคนเลยสงสัยนะเอ๊ะกระโดดบันจี้จัมป์ถ้าอย่างนี้มันอ่านว่ากระโดดบันจี้จัมป์หรือเปล่าเออแต่ออกเสียงว่ากระโดดบันจี้จัมป์เพราะอะไรครับคุณอาร์ตครับคำทับศัพท์ไม่ต้องมีวรรณยุกต์นอกจากจะเป็นคำทับศัพท์แล้วนะฮะคำนี้นะฮะกระโดดบันจีจัมป์เนี่ยนะครับก็ตามพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานด้วยนะครับแต่ว่าออกเสียงเหมือนเดิมนะกระโดดบันจีจัมป์ได้แต่เขียนคือกระโดดบันจีจัมป์อย่างที่เราเฉลยไว้ถูกต้องครับThank you.